รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้ม ความรู้เพื่อก้าวสู่รัวมหาหลัยสารฟ้า สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กับพี่ท็อปนภัสโชคจินดาชัยครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับน้องๆม6ที่กําลังจะต้องสอบแกดแพดโอเน็ตสามัญเก้าวิชาภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม25 6 2นนี้คํานวณเวลากันให้ดีนะครับสำหรับใครที่ยังชะล่าใจพี่ท็อปขอเตือนนะครับว่าตกม้าตายขึ้นมาหลายคนแล้วนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะได้เทคนิคหรือเคล็ดลับดีๆวันนี้เนี่ยเราก็มีสาระความรู้ที่อัดแน่นมาฝากน้องๆกันเหมือนเช่นเคยครับ ช่วงติวเข้มวันนี้คุณครูลิลลี่จะมาเฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทยพร้อมทางแนะนําเทคนิคการทําโจทย์ให้ถูกต้องมาฝากกันแต่สำหับใครที่มุ่งมั่นอยากจะเข้าการแพทย์แผนจีนวิทยาลัยศาสตร์นานาชาติจุฬาพร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องห้ามพลาดเพราะเราจะพางน้องๆไปเจาะลึกทุกแง่มุมในช่วง OpenH o u s e ช่วงแรกนี้ไปพบกับคุณครูลิลลี่ในช่วงติวเข้มกันก่อนไปชมกันเลยครับ เรียนันโมธท,ทำความเคารพสวัสดีครับค่ะนักเรียนคะสวัสดีค่ะลูกวันนี้คุณครูมาสอนที่โรงเรียนอะไรคะลูกบีรุตตาทีจังหวัดอะไรลูกกาจนบุรีอ่าไม่ใช่การนะจะ๊ะหรอน,นจะจ๊ะหรือจาน,านะฮะอ่าโอเค กาญจนบุรีแปลว่าเมืองแห่งอะไรลูกออกาญจนะแปลว่าอะไรทองจังหวัดไหนแปลเหมือนกาญจนบุรีมั้งลูกที่แปลว่าทองสุพรรณบุรีเนาะถูกไหมสุพรรณก็แปลว่าทองแสดงว่าสองจังหวัดนี้ทําอะไรกันคําศัพท์สองคำนี้ทําอะไรกันอ,อะไรนะขุดทองไม่ใช่กาญจนะกับสุพรรณทําอะไรกัน สุพัน์กับการสนะการน่ะทำอะไรการหลุกเป็นคําพ้องอะไรพ้องความหมายเขาเรียกว่าไวไวโพสเข้าใจไหมลูกเออกข้อสอบเขาใช้คาว่าหลากคําหรือพ้องความหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า sin? ซินซินนนีมนะนี่เป็นความรู้จดเลยความรู้แรกเร็ว ถ้าเขาสอบถามว่าวัยพ์คืออะไรคือหลักคำพ้องความหมายชื่อเดียวกันหลุก3ามคำนี้วิธีการเรียนในวันนี้นะลูกชาวิสุทธดที่วิสุดทลังสีลูกๆจดเยอะๆแล้วก็ตอบโอเคไหมจดแปลว่าอะไรเอาความรู้กลับบ้านตอบก็คือเอาความรู้ที่มีอยู่ในหัวเนี่ยมาตอบคุณครูสิส่วนนักเรียนที่ชมทาง eTV นะลูกลูกก็ต้องจดด้วยเหมือนกันกับ เหมือนที่วิสุทธลังสีแล้วก็ต้องตอบด้วยตอบกับทีวีอะลูกถ้าแม่ถามว่าคุยกับใครอยู่บอกไปเลยว่าคุยกับครูรินรร่นะโอเคไหมอันนี้วันนี้คุณครูมาสอนมอต้นเหรอลูกมอ,อะไรเนี่ยมอ,อะไรมหฉันนึกว่ามสามดูจากอะไรลูกไม่ใช่ปัญญาลูกหล่อเล่นหล่อเล่น อ่าวันนี้บอกคุณครูก่อนชาวิสุทธลังสีวิธีการเรียนทําไงลูกม .6 เรียนกับครูวันนี้ทําไงมี2ว,วิธีคือจดแล้วก็การจดแปลว่าการรับสารเข้าไปสารความรู้จังๆข้อมูลข่าวสารการตอบแปลว่าส่งสารให้ครูส่วนนั้นในทางบ้านหลูกที่ชมใน E อทีวอยู่ก็ทำไมหลูกต้องจดและตอบเหมือนกันนะข้อสอบแตวันนี้เรียนเพื่ออะไร เอาไปทําสอบที่โรงเรียนก่อนเพิ่มเกรดเนาะอาไปสอบเตรียมตัวสอบโคต้าสอบตรงสอบทีแคสอบก้าวิชาสามัญสอบโอเน็ net, สอบอะไรก็ตามที่ใช้ภาษาไทยโอเคนะข้อแรกถามว่าอะไรขึ้นข้อหนึ่งเลยลูกอ่านดังๆคำถามชาวกาญจนบุรีเสียงมีแค่นี้เหรอลูก ดูโจทย์โครงสร้างองค์ประกอบลูกพยางคำนี้อ๋อองค์ประกอบเหมือนคำว่าที่วาก่อนที่วาก่อนอันดับแรกนับกี่พยางลูกนับ<า>ใครไม่ใช่สามเอาทิ้งเลยง่ายไหมองค์ขมนลตรีสทิ้งจันทรุปร,ราคาจันทุปร,ราคาหาทิ้งอ่านว่าจันทรุนะลูกออกเสียงสิจันทรุปร,ราคา ไม่ใช่จันทลุจันทลุนี่ลูโอเข้าใจไหมจันทรุปราคา,า,คาห้าพยางทิ้งเหลือสองข้อราชพรึกกับนิราบาลถูกไหมลูกอ่าองค์ะมนตรีมันสี่ไม่เอาห้าก็ไม่เอาทิ้งเหลือข้อ3าสี่ตอบอะไรเด,เดี๋ยวสอนวิธีคิด วิธีคิดคืออันดับแรกลูกต้องดูก่อนว่าพยางแต่ละพยางมีตัวสะกดไหมมองหน้าครูลี่เวลามองครูก็มองที่จอหรือตรงตรงตรงเวทีลูกเวทีมองตรงนู้นอาจจะไม่แล้วแต่หนูถนัดอ่ะ,อะ <c oughs> มองอันไหนชัด <c oughs> ก็มองไปหนูตอบครูดังๆองค์ประกอบพยางหนูว่าอันดับแรกสิ่งที่ทำให้พยางต่างกันคืออะไรรู้ไหมลูกตัวสะกดจำไว้ลูก เพราะบางพยางอาจจะไม่มีตัวสะกดนี่วันนี้ตั้งใจตั้งใจเรียนดีๆนะลูกนะเพราะภาพอันนี้มันจะแพร่ไปทั่วประเทศว่าเด็กวิสุทธลังสีจงังหวัดการเนี่ยตั้งใจเรียนขนาดไหนไม่คุยไม่เล่นแต่วันนี้คุณเห็นหนูนั่งตัวตรงแนวนี่คือเป็นธรรมชาติหรือว่าโดนสั่งมาลูก <c oughs> ฮะเอาธรรมชาติเอเด็กที่นี่เวลาเรียนหนังสือจะตั้งใจเรียนอย่างนี้ใช่ไหมคะลูก <c oughs> อืม <c oughs> เป็นเด็กที่ เป็นเด็กที่ตอเก่งนะคะอา้าวจดสูตรอันดับแบรกต้องดูโครงสร้างดูตัวสะกดว่ามีไหมทิวาตัวสะกดมีไหมลูกทิวาไม่มีกรตัวสะกดมีไหมมีอ่าเลือกมานิราบาลกับราชพพกึกตอบข้อสเข้าใจยังเพราะตัวสะกดไม่มีเหมือนกันตำแหน่งแรกตำแหน่งที่สองและตัวสะกดตัวที่สามมีไหมมีเข้าใจยังลูก วิธีทาข้อแรกทําอย่างนี้นะจดสูตรต่อไปถ้าคําตอบไม่ออกทําไงลูกคําตอบไม่ออกดูพันชนะต้นดูพันชนะต้นดูพันชนะต้นว่ามันเสียงเดียวหรือควบกล้ำอเผอิญว่านี่มันเสียงเดียวเดียวเดียวอันนี้ก็เดียวเดียวเดียวลาสพพึกเนี่ยควบกล้ำผิดทันทีโจทย์ให้มาที่วาก่อนควบกล้ำไหมตอบไม่ สมมุติคำตอบไม่ออกอีกดูสละดูสละตอนแรกดูพันชนะใช่ไหมลูกแต่แรกสุดดูอะไรลูกดูตัวสะกดอันดับสองดูพันชนะอันดับ3ดูสละสละประสมหรือสละเดี่ยวสละเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะคะถ้าคําตอบไม่ออกอีกถ้าข้อสอบแบบนี้นะถ้าข้อสอบ o n e นหรือข้อสอบ T ีแคสวิชาสามัญน,นะถามโครงสร้างพยางให้ดูสุดท้ายคือวันในยุค ต้องออกหนึ่งคะแนนหลูกต้องออกซะหนึ่งเรื่องน่ประมาณนี้ฉะนั้นองค์ประกอบของพยางค์จะต้องมีสอย่างนี้ถามว่าอะไรไม่มีก็ได้ตอบคุณครูม .6, วิสุทธิลังสีตอบเฮ้ยวรรณยุกต์ผิดใน4เรื่องนี้ตัวสะกดพระชนาต้นสลัวรรณยุกอะไรไม่มีก็ได้ตอบตอบดีๆอะไรไม่มีก็ได้ทางบ้านตอบไปลูกที่อยู่ทางบ้าน e tv ชมอยู่ สลัดที่ไหนเล้าในสี่เรื่องฟังดีๆนะเหมือนคนเราต้องมีอะไรนะตาหูจมูกปากใช่ไหมลูกคนเราต้องมีไว้ถามว่าจมูกเทียมต้องมีไหมลูกเขาเรียกซิลิโคนตรง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 ดั้งอ่ะต้องมีไหมคนเราต้องมีไหมไม่ต้องมีเพราะเสริมที่หลังเข้าใจปะใครอยากโด่งก็เสริมที่หลังเข้าใจยังเก็ตไหมแต่พื้นฐานต้องมีจมูกธรรมดาก่อนแต่สิ่งเนี้ย ต้องมีแน่ๆในพยางค์คืออะไรบ้างลูก3ามอย่างพันชนะต้นสละวรรณยุกแต่อันนี้เป็นตัวเสริมคือตัวตัวสะกดเข้าใจไหมลูกไม่มีก็ได้จําไว้ลูกจดพื้นฐานทุกคนทุกพยางค์ต้องมีคือพันชนะสระวรรณยุกตัวสะกดไม่มีก็ได้ อย่างนี้มีกี่ส่วนองค์ประกอบพัชนะสระวรรณยุก์สอย่างนี้กี่ส่วน4เข้าใจย,ยังเข้าใจย,ยังตัวสะกดเอาออกก็ได้ก็ยัง3เข้าใจาย,ยังอย่างนี้ก็แล้วผสม3ส,ส่วนอันนี้4ส,ส่วนใช่ไหมถ้าคุณครูถามว่าเล่กี่ส่วนผิด สี่ส่วนพิเศษสี่ส่วนเพราะมีตัวกาลันใช่ไหมลูกเข้าใจปะเนี่ยคือกาลันเขาเรียกพิเศษเพราะไม่ใช่ตัวสะกดถ้าเป็นม่านอย่างนี้ตัวสะกดเขาเรียกว่าเป็นสี่ส่วนธรรมดาอันนี้สี่ส่วนพิเศษองค์ประกอบมีกี่ส่วนพื้นฐานตอบดังๆทุกพยางในประเทศไทยสามถ้าจะเพิ่มอีกนิดนึงเป็นเท่าไหร่สี่แต่แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวสะกดมันเป็นตัวกาลันรู้จักคำว่ากาลันไหมอ่ะจังหวัดของลูก ตอบดีๆนะตรงไหนเป็นกาลันต้องตอบว่าจอจานนอหนูเป็นกาลันแต่เครื่องหมายนี้คือทันทคาศทันทคาศเนี่ยเอาไว้ฆ่าเสียงฆ่าปุ๊บอักษรตายถูกไหมอักษรตายแล้วก็เป็นอะไรกาลันแต่ไอ้เครื่องหมายที่ฆ่าเนี่ยเขาเรียกว่าทันทคาศต,ต่อไปนี่เรียกให้ถูกต้องนะกาลันวันนี้ตรงไหนลูกจอจานนอหนูไม่ออกเสียงเขาเรียกว่ากาลัน เข้าใจไหมแต่เครื่องหมายนี้ธันธาคาตเลขอย่างนี้เขาเรียกว่า4ส่วนพิเศษเอาใหม่พื้นฐานคำพยางหนงหนึ่งพยางต้องมีกี่องค์ประกอบตอบสิสพูดดังๆพันชนะสระวรรณยุกถ้าคุณครูเติมตัวสะกดไปจะเป็นกี่ส่วน4แต่วันนี้ไม่ให้ตัวสะกดมันเป็นตัวกาลันอย่างนี้เรียกว่าอะไร4ส่วนพิเศษ ครูถามครัำว่ารักเอกลักษณ์ตอบดีๆอย่างนี้เรียกว่ากี่ส่วนอันนี้มันสี่ส่วนพิเศษแล้วอะอย่างนี้เขาเรียกว่าห้าส่วนลูกมีตัวสะกดเรียบร้อยรักนี่ตัวสะกดเรียบร้อยใช่ไหมลูกเติมการันอีกหนึ่งเป็นห้าเขาเาเรียกว่าห้าส่วนจังหวัดของลูกก็ห้าส่วนเข้าใจไหมลูกเอาใหม่บุรีเอาให้มันงงไปเลยบุรี บุนี่กี่ส่วนสองผิดต้องสามลูกแม้ว่าวรณยุก์ไม่เห็นก็ต้องถือว่ามีเสียงวรณยุ์เข้าใจไหมลูกเสียงต้องมีเสมอลูกก็คือมีพันชนะสลดัดแล้วก็เสียงวรรณยุ์ลีนี่กี่จะเป็นสองไม่ได้ต้องเป็นสามเอาลีนี่กี่ส่วนสามพื้นฐานของพันชนะไทยอักษรตัวสะกดสลดัดวรณยุคต้องให้รู้เรื่องนะวันนี้ข้อแรกรู้เรื่องไหมเนี่ยอ้าว ทดสอบว่ารู้จริงไม่รู้จริงเดี๋ยวเอาให้งงไปเลยลูกก่อน,นจะจบมาหกต้องเคลียร์นะเราอาลากี่ส่วนเก<า>่งสี่เพราะอะไรรู่เพิ่มตัวสะกดแต่อันนี้สามเพราะถึงแม้ไม่มีรูปวรรณยุกแต่มันมีเสียงวรรณยุกไหมเขา้าใจอ,อย่างสามอันนี้ล่าก็ยังสามอยู่ถูกไหม แต่มันชัดที่วรรณยุแต่ใส่เป็นล่ามปุ๊บสี่เข้าใจยังอ่าไม่งงนะงงไหมสรุปสุดท้ายหนึ่งพยางค์ต้องมีกี่องค์ประกอบเ mm. ก่งและเติมอีกนิดนึงก็เป็นสี่คือตัวซากดไอ้ส่วนไอ้คำว่าเล่อย,อย่างเงี้ยน้อยที่หนูจะเห็นเป็นตัวกาลันเ mm. ข้าใจไหมลูกส่วนมากเป็นตัวสะกดอย่างนี้ก็เล่นและก็ตัวสะกดก็เป็นสี่ส่วนนะถ้าอย่างลักอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรลูก ห้าส่วนเพราะอันนี้มันสี่อยู่แล้วใช่ไหมลูกรักนี่ตัวสะกดมีอยู่แล้วเติมกาลันไปอีกหนึ่งก็เป็นห้าพูดง่ายๆที่จะเรียกตัวพิเศษก็คือไอ้ตัวที่เป็นกะหรี่เงี้ยสี่ส่วนพิเศษเข้าใจไหมลูกอันนี้คุณครูต้องให้หนูเคียวก่อนเพราะว่าเกิดข้อสอบออกพลิกแพงเกิดถามลึกซึ้งแบบนี้เข้าใจไหมลูกนะหนึ่งเรื่องรู้เรื่องนะทุกคนจําภาพภาษาไทยไว้ลูกภาษาไทยเนี่ยเวลาเขาออกข้อสอบเนี่ยเขาเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดคือพยางค์โจทย์ตามครู ใหญ่กว่านี้เขาจะเรียกอะไรลูกคำเรียนตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยจนถึงม6นี่รู้ไหมลูกพยางเล็กสุดก่อนคำแล้วใหญ่กว่าคำเรียกว่าอะไรวลีคือกลุ่มคำใหญ่กว่ากลุ่มคำเรียกว่าอะไรประโยคเอามาเป็นประโยคที่สมบูรณ์เอาหลายๆประโยคมาต่อกันเป็นอะไรลูกบทความแค่นี้เองภาษาไทยทั้งชีวิตของลูกตั้งแต่เล็กจนโตป1 จนถึงม .6 เรียนแค่เนี้แต่วันนี้คุณครูจะมาแตกแยกย่อยในช่วงแรกของรายการของเรานะคะที่ทาง e.tv จัดให้เนาะ,ะวันนี้ชาววิสุทธังสีเคลียร์ไหมลูกรู้จักนะครูจะเอาอีกให้หนูงงอย่าโกรธครูนะแต่ครูจะงงแบบหนูจะต้องเก่งขึ้นครูถามว่าคำว่าเล่ามีเสียงสระอะไรสระเอาใช่ไหม ถ้าถามเป็นรูปสระอะไรเอไม่ใช่รูปถ้าถามว่ารูปสระอะไรอย่าเรียกว่าเอเอไม่ใช่รูปสระทุกคนช่วยกันตอบลูกไม่ถ้าเอาเนี่ยเอาเนี่ยคือเสียงสระเอาถูกไหมลูกรูปคือรูปอะไรสระรูปสระอะไร อย่าบอกว่าเอถ้าเคือเสียงเอสระเอเขาเรียกว่าไม้หน้าลูกและอันนี้รูปสระอะไรลากคางและอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสระไม่แน่น,นี้สระไหมวรรณยุกเอกไม่เกี่ยวเอาไม้เมียหนูมีเมียยังลูก อย่างเนาะมีแต่อะไรคะแรงนะคะแรงนะคะเมียมีรูปสลากกี่ชิ้นสามผิดสองผิดขอขอบคุณ eTV ที่วันนี้จัดรายการดีๆให้กับคุณครูมาเจอลูกๆชาววิสุทธหลังสีสองผิดสามผิดหนึ่งผิด สี่อ่านนับยังไงไม้ไม่รู้ใช่ไหมลูกไม้หน้าพินอีฝนทองตัวยออย่ามาอ๋อตัวยอหมายความว่าอออ่างวอแหวนยอ,อยักษ์จดสูตรอักษรไทยสามตัวเป็นสระได้ลูกอวอยออ่านว่าอวยอ่านว่าอะไรลูกอวอยออ่านว่า ต่แทะหนักๆอวยอวอยอ่านว่าอวยเป็นอะไรลูกถ้าวันนี้แม่ถามไปเรียนกับครูลิลี่มาครูลิสอนอวยแม่คะรู้ไหมคะว่าอวยอวยคืออะไรอวยเป็นสละได้ยอยักษ์เห็นแบบนี้เป็นสละลูกถูกไหมสละเอียไงอวยอ่านว่าอวยรู้ไหมอวยแปลว่าอะไร พี่หมื่นของเราอ่ะได้อวยยศอวยก็คือในหลวงให้อะไรลูกคุณหลวงให้อะไรคุณหลวงให้อะไรอวยยศให้ก็ให้ยศไงอวยแปลว่าให้อวยพรให้พรเข้าใจยังอวยมีความหมายว่าให้เข้าใจยังเอาจดภาพนี้ดีกว่าขึ้นข้อแรกครูอย,คอยากให้ลูกๆเก่งภาษาไทยพื้นฐานจด องค์ประกอบแรกทั้งหอประชุมพูดซีอะไรนะองค์ประกอบแรก oh <my> พยัญชนะต้นมีทั้งรูปและมีทั้งเสียงรูปกี่รูป44ชี้เชีเป็นสมเส้นสเส้นคืออักษรไตรย,ยางสามหมู่สูงกลางต่ำออกข้อสอบดุกสูงกลางต่ำท่องให้ได้ 44, 4 4สี่รูปเป็นเสียงอักษรไทยเหลือกี่เสียง 21เพราะอักษรบางรูปซ้ำกันเสียงเดียวกันเช่นเสียงทอทหารมีอะไรออกเสียงเหมือนทอทหารลูกอีกสองตัวทอถุงไม่มีลูกทอถุงไม่มีมีแต่ทอถุงทอถุงกับทอทหารทุกคนดูมือครูทอทหารเออจังหวัดนี้ทหารเยอะเนาะทหารทอทง ทพุทธาทอนางมนโทมนทอใช่ไหมลูกพอเป็นถอขึ้นสูงไหมสูงทฐานก็สูงใช่ไหมที่มันสูงเนี่ยเขาถึงเรียกว่าอักษรเสียงสูงชื่อสั้นๆเรียกว่าอักษรสูงนั่นเองอ๋อสิออเวลาแกเข้าใจแกต้องอ๋อ <laughs> น่ารักดีวิสุทธลังสีเนาะ <laughs> คุณครูเคยจำได้วตอนเด็กๆอะ่ะตอนคุณอยู่ม, 5, ม 4, หมสประมาณเนี้ย คุณครูเคยมาโต้วาทีที่จังหวัดเนี้ยที่โรงเรียนเนี้ยเขาจัดโต้วาทีเนี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอะไรสักผงภูมิภาคหรืออะไรสัสกอย่างหนึ่งอะ่ะที่โรงเรียนหนูนี่แหละวิสุทธลังศีนี่นแหละวิ <S <S หนูจะไม่เกิดหรอกกี่ปีมาแล้วุูยอยู่มห้า <S 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 โอ้ร้อยกว่าปีเนาะเออ <S <S สละมีกี่รูปยี่สิอ็ดรูปยี่สิเอ็ดเสียงยี่เ็ดเสียงนี่คือแบ่งเป็นออกข้อสอบนะ สลเดี่ยว 18, ส8ปดสละบผสมสามสิบปดบวกสามเป็นยี่สรบเอ็ดสลผสมตรงนี้ออกข้อสอบจำไว้นะ <_ d> um> เอียอัวเอือพูดสิเอียอัว <_ d> um> เอือให้ท่องว่าเมียกลัวเรือ <_ d> um> เออเมียกลัวเรือใช่ไหมสลัยี่สบเอ็ดรูปอยากเห็นไหมเอาเร็วๆเลยนะรูปแรกเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าวิสัชนี อันนี้เรียกว่าอะไรราคางพ,พินอีพินอีถ้าเติมหนึ่งขีดฝนทองเติมสองขีดฝันหนูกลมๆคืออะไรหยาดน้ำค้างรู้ไหมเนะี่ยลูปสละตีนเหยียดตีนคูไม้หน้าไม้หลังอยู่นี่ลูก พ,พอผ่านมาแล้วก็ลืมเลยเรียกใหม่วิสัญชนีลาข้างพินอีฝนทองฟันหนูหยาดน้ำค้างตีนเหยียดตีนครูตีนครูหลูกไม่ใช่ตีนครูไม่น่าออวอยออวยแหมที่อย่างนี้ชอบ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 1 2 12ขาดอีก9อ่าแม่นอากาศนี่ไงมาแล้วลูกไม้แต่ครูหรือหรือหรืออะไรอีกลูกไม้โอไม้มมวนไม้มาลาย เขา้าใจยังทั้งหมดนี้เขาเรียกว่ารูปเขา้าใจไหมลูกนะตอนนี้คุณครูกำลังสรุปอะไรให้ดูฟ,ฟังฟังฟังครูหรือสรุปเพราะชนะต้นมีกี่รูปเอาใหม่สิกี่รูปสี่สี่รูปสูงกลางต่ํามีกี่เสียงยีเสียงสระมีกี่รูปยีรูปนี่ไงยี่รูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอดีเอ่พอดีนะ ยีย่ิบเอ็ดเสียงก็คือสลับผสมมีสามเออัวเอ,อืออีกพันชนะสละววรณยุกวรณยุกมีกี่รูปลูกห้ารูปหรอลูกสี่รูปห้าเสียงอะไรไม่มีรูปสามัญไม่มีรูปอีกอันนึงคืออะไรเนี่ยหายไปอันนึงอะไรเนี่ยพันชนะสละวรรณยุกอะไรอะไรหายไปอันนึงตัวสะกดตัวสะกดไทยอ่ะไม่ใช่สี่สี่รูปนะสามสิบเจ็ดรูป แเสียงเอาจดต่อลูกตัวสะกดเนี่ยพันชนะท้ายวันนี้ข้อแรกนานหน่อยนะครูปูพื้นฐานก่อนให้หนูเห็นภาพเออภาษาไทยมันเป็นเออเริ่มต้นอย่างนี้นะพยางต้องให้แน่นก่อนไอ้หนูเอ้ย44ตัวเหลือ37แสดงว่าอักษรไทย7ตัวสะกดไม่ได้มีอะไรฮะสะกดไม่ได้ที่คิดดิงองงูอ่ะลูกงองงูคำว่างงไงลูก ขอขวดขอขอขวดขอคนเราเลิกพูดแล้วสิไม่เอาเราไม่ได้ใช้แล้วนี่แต่เอาที่ที่เใช้ทุกวันนี้แล้วเราแล้วเราไม่สะกดอ่ะออนฮูกหนึ่งอ่ออ่างสองขอรังคำว่าเมฆลูกอะไรนะถอฐานถอฐานเหรอลูกคำว่าอิดไงลูกอิดฮะ ตัวสะกดไม่ได้มีอยู่อีกนางบนโทรเขาว่าครุตลูกครุตอะไรนะมันมันพูดพร้อมผ่นพร้อมอมาพร้อมกันแล้วครูฟังไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะฝอพึ่งสามฝอฝาสี่อหีบทพ,พุทธวัฒนาไงลูก ฮะชอเชอร์ฮะหกพอสัมภาโชคลาบไงลูกชอชิงเก่งมากเป็นเจ็ดท่องสูตรนี้ลูกจดสูตรเอามาเรียงเป็นสูตรให้จำง,ง่ายๆผีฝากเชอเอมให้ฉันห้าโอเคปะไม่ใชผ่ผีฝากถุงข้าวสารไม่ใช่ลูกอันนี้เป็นตัวสะกดไม่ได้นะจำไว้ลูก 7จ็ตัวนี้สกดไม่ได้8ดเสียงคือ8ดแม่แม่กอกาไม่นับเ้ราไม่มีเสียงถูกไหมลูกการจนะบุรีตำแหน่งไหนเป็นแม่กอกาจังหวัดของลูกจะนะบุรีสี่พยางสุดท้ายจะนะบุรีเป็นแม่กอกาอย่างการเนี่ยแม่อะไรเสียงแม่อะไรแม่กนโอ้พ่อนอนไม่ได้เลยแม่โกนต้องแยกห้องโอเคปะ่ะ พอแม่อะไรแม่กลนคุณเล่นอะไรเนี่ยโอเคผ่านนะ <ห oppose. S 1> วันนี้ข้อหนึ่งคุณครูป,ปูพื้นาน,านานนานนิดนึงนะลูกให้หนูรู้จักพยางแม่คุณรูลลี่มาเตียวให้แต่ละครั้งเรียกว่าให้ความรู้แบบจัดเต็มเหมือนได้โชค2ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่ยังรู้สึกว่าบางวิชาหรือว่าบางบทเนีย่ยไม่เข้าใจอยากจะกลับมาอ่านทบทวนเองทีหลัง พี่ทอขอแนะนำให้น้องๆเนี่ยใช้เวลาอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างน้อย30-50นาทีนะครับแต่ถ้ามากเกินไปอาจะะย์ไม่สมองเนี่ยลาได้และถ้าเราอ่านจบช่วงหนึ่งก็ควรจะพักสัก10นาทีก่อนเริ่มบทถัดไปนะครับวิธีนี้จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเพิ่มคลังความรู้กันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ได้เวลาของช่วง Open House กับการแพทย์แผนจีนวิทยาลัยศาสตร์นานาชาติจุฬาพรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปชมพร้อมกันเลยครับ โอเพนเฮาส์วันนี้พาน้องๆมาทําความรู้จักกับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์กันครับและที่เราต้องมาที่นี่กันวันนี้เพราะว่าปัจจุบันการแพทย์แผนจีนถือว่าเป็นศาสตร์ในการรักษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกรวมทั้งในบ้านเราด้วยเช่นกันปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดสอนในด้านนี้อยู่น้อยมากจึงทําให้บุคลากรในสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่ารอช้าครับตามมาดูพี่ๆที่นี่กันเลยครับว่าเขาเรียนอะไรกันบ้าง แพทย์แผนจีนเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาหลายพันปีนะคะเป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึกของประชาชนจีนในการดูแลรักษาโรคจุดเด่นของการแพทย์แผนจีนเนี่ยมันคือเรื่องของการรักษาอย่างเป็นองค์รวมตอนนี้ในนานาชาติก็ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็องค์การนามไมโรคก็ยอมรับศาสตร์ฝังเข็มรวมถึงสมุนไพรจีนที่เพิ่งได้รางวัลโนเบลไปนะคะก็ทําให้การประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้รับการสนใจเยอะขึ้นนะคะ เรียนเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนทั้งหมดอะค่ะเช่นการฝังเข็มการครอบแก้วการกัวซาสมุนไพรจีนสิ่งที่น้องๆจะต้องศึกษาก็คือ1ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมจีนแล้วก็เรื่องของภาษาจีนแล้วก็เรื่องของทฤษฎีทางการแพทย์แผนจีนเนื้อหาวิชาเนี่ยก็จะมีเรื่องของสมุนไพรตำรับยาจีนเทคนิคในการรักษาโรค เราเป็นหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลยแพทย์แผนจีนปักกิ่งอะค่ะซึ่งนักศึกษาที่จบอะค่ะจะได้สองปริญญาจากทางธรรมศาสตร์แล้วก็จากมหาวิทยาลยแพทย์แผนจีนปักกิ่งสาหรับหลักสูตรนี้ก็เรียนเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษซึ่ง วิชาชีพทางการแพทย์แผนจีนก็จะสอนเป็นภาษาจีนส่วนวิชาอื่นๆจะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ในส่วนของปีหนึ่งก็จะเป็นวิชาภาคบังคับพื้นฐานที่ทุกคณะต้องเรียนแล้วก็จะมีเสริมเป็นวัฒนธรรมไทยจีนกับภาษาจีนปี2ก็ไปเรียนที่ Beijing University of Chinese Medicine ค่ะก็เป็นเรียนภาษาจีนทั้งปีเลยค่ะเพื่อปูพื้นฐานให้มาสอบ s s k 4ได้ที่ประเทศไทยค่ะ ปีที่2อะค่ะที่น้องๆไปเรียนภาษาที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่งนะคะเราจะมีเกณฑ์นะคะว่าน้องๆจะต้องสอบให้ได้ HSK ระดับ4นะคะที่จะเข้าเรียนวิชาเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนแล้วก็ก่อนที่จะจบปี6นะคะน้องๆจะต้องสอบวัดระดับภาษาจีนให้ได้5นะคะถึงจะจบอะคะ่ะแล้วก็ปี3กับปี4เนี่ยเด็กก็จะกลับมาที่ธรรมศาสตร์ก็จะมาเรียนวิชาพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนแล้วก็วิชาทางการแพทย์แผ,ผนปัจจุบันปี5ปี6กก็จะไปเรียนที่ปัก อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ในช่วงของเทอม2ของปี6เนี่ยน้องจะได้กลับมาฝึกงานในประเทศไทยด้วยอะคะ่ะ ก็หลังจากที่จบนะคะก็สามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนแล้วถ้าเกิดได้ใบประกอบเนี่ยก็สามารถเป็นแพทย์แผนจีนนะคะอยู่ตามโรงพยาบาลหรือคลินิกไม่ว่าจะเป็นของร้านหรือของเอกชนนะคะหรือไม่ก็สามารถเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการสาธารณสุขเป็นนักวิจัยแล้วก็อาจจะประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ได้ะคะ่ะ น้องๆที่สนใจนะคะในหลักสูตรนี้ก็ต้องจบสายวิทย์คณิตจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษยื่นด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นหลักสูตรนานาชาติภาษาจีนเนี่ยน้องๆไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราไม่มี r e q u i r e เ e n t เรื่องของภาษาจีนภาษาจีนเราจะเริ่มเรียนที่เราได้ะคะ่ะการเตรียมตัวสอบก็คือจะมีเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะเลขแต่ว่าสอบเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัวเองกับครอบครัวเนี่ยก็อยากให้พิจารณาสาขานี้ค่ะแต่ว่าถ้าน้องๆที่ไม่ไม่ชอบเกี่ยวกับการที่กระทําต่อคนไข้เช่นการฝังเข็มก็จะมีเรื่องของต้องมีความกล้าในการแทงเข็ม อีกด้านหนึ่งก็คืออาจจะต้องมีความสนใจในด้านภาษาเพราะว่าภาษาจีนก็เป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งอะคะ่ะถ้าเกิดเราไม่สนใจทางด้านภาษาแล้วก็กลัวในการที่ต้องบําบัดหรือว่าต้องดูแลคนไข้ยอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะแม้จะเป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่แต่การเรียนการสอนที่นี่ก็มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะมีโอกาสไปเรียนกับทางต้นตํำรับที่ประเทศจีนอีกด้วยรวมทั้งในอนาคตก็มั่นใจได้แน่ๆนว่าไม่มีตกงานแน่นอน น้องๆที่สนใจก็อย่ารอช้านะครับรีบเตรียมตัวกันให้พร้อมบ่อยครั้งที่ความเครียดมันจะสร้างปัญหาให้กับเราเรื่องการเรียนซึ่งทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยนั่นก็คือการออกกําลังกายครับใช่แล้วครับเพราะการออกกําลังกายจะช่วยการเพิ่มประสิทธิภาพความจําและการเรียนรู้ของสมองด้วยเพียงแค่เราออกกําลังกายสัก15นาทีก่อนเข้าเรียนวิธีนี้เนี่ยช่วยให้ความจําและกระบวนการเรียนรู้ของเราดีขึ้นที่สําคัญยังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยครับ สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเติมคลังความรู้เตรียมสมุดและปากกาให้พร้อมเพราะตอนนี้คุณครูลิลี่มารอเราอยู่แล้วครับในช่วงติวเข้มวิชาภาษาไทยไปชมกันเลยครับนักเรียนขาข้อ2ข้อ2คํคำคู่ใดมีความหมายทํานองเดียวกันความหมายทํานองเดียวกันข้อไหนดีลูกโศกาบเศร้าอันนี้ ความรู้ที่ครูกาลังเช็คข้อ2นี่คือคําศัพท์ภาษาไทยเมื่อกี้โครงสร้างใช่ไหมอันนี้คําศัพท์ความหมายลูกจะต้องรู้คําศัพท์ <Okay. S 1> ครูแนะนําให้ลูกทุกคนไปโหลดแอปของราชบัณฑิตยสภานะลูกนะเด็ก <Okay. S 1> ๆที่ชมอยู่ทางบ้านลูกวันนี้คุณครูจะให้ลูกๆมีมือถือใช่ไหม <Okay. S 1> ลูกๆมีมือถืออยู่แล้วใช่ไหมแอปพลิเคชันของราชบัณฑิตลูกไปเซิร์ชเอานะคำศัพท์อะ แล้วเวลาหนูไปไหนหนูก็กดหาถูกไหมไม่ต้องเป็นเป็นเล่มแล้วทีนี้มันอยู่ในมือถือได้หล้กนะโหลดแอป,ปของราชบัณฑิตนะคะโซกะะเศร้าเก่งมากตอบ4ข้อ1สุวันเธอรู้ไหมแปลว่าทองสุวันแปลว่าอะไรครุฑเดี๋ยวแยกสับก่อนบันแปลว่าปีกสุแปลว่าดีงามสวยปีกสวยครุฑไงลูกครุฑครุฑนีคือปีกสวยถูกไหมสุวัน เคยทิ้คำนี้ไหมพระนารายณ์ทรงสุบัณนารายณ์ทรงสุบัณพระนารายณ์ทรงครุฑพญาครุฑปีกสวยเห็นไหมเวลาพญาครุฑเห็นทีไรเขาต้องกลางปีกโชว์ความสวยเขาแต่ยังตราราชการตาครุฑเห็นไหมเขาต้องโชว์ปีกตลอดเวลาเขาโชว์ความสวยไงนะปีกที่สวยปีกแล้วลูกนะประเพณีกับประเวณีคนละเรื่องนะลูก มันคนละคำกันลูกโอเคนะฮะวิสัยทัศน์กับทัศนวิสัยวิสัยขึ้นต้นจำไว้ลูกนี่เทคนิคการจำภาษาไทยจำตัวหน้าคำศัพท์ตัวสำคัญจะอยู่ตัวหน้าจำไว้ลูกจดนี่เรียนก็เป็นเรียนนะเล่นเป็นเล่นนะบอกให้จดทางบ้านจดหรือเปล่าลูกเรียนทาง ETP ทางบ้านอ่านะไม่ใช่กินข้าวไปเรียนไปนะจดด้วยลูก รู้อีกว่ากินข้าวออยู่บ้านจะกินข้าวตีลังการเรียนยังได้เลยนะนอนเรียนแต่ในห้องสดในวันนี้ต้องนั่งและตั้งใจเรียนกับคุณครูรวิสัยก็คือวิชัน่นความคิดจำไหมลูกแต่ทัศนวิสัยทัศนะแปลว่าการมองอันนี้แปลว่ามองอันนี้แปลว่าคิดความคิดคนละเรื่องขึ้นต้นตัวอะไรเนี่ยจำตัวนั้นไว้ วิสัยทัศน์คือวิชั o ่นคือความคิดตัวคิดแต่ถ้าทัศนวิสัยแปลว่ามองนะมันคนละคำกันตอบข้อ4ข้อสอบต่อไปถามว่าเสียงควบกล้ำนี่เสียงควบกล้ำเออเออเดี๋ยวคุณรูสอนเทคนิคทำข้อสอบวันสอบั้งสอบวิชาอะไรก็ตามสอบที่ไหนก็ตามต่อไปนี้นะลูกๆทั่วประเทศฟังกับลูกๆในห้องนี้ ลูกเอาดินสอหรือปากกาเนี่ยจิ้มขีดวงอ๋อเสียงควบกล้ำไม่มีเข้าใจป่ะเป็นการฝึกสมาธิให้ลูกแยกคำเป็นแยกเมนไอเดียว่าอ๋อเขาถามเรื่องอะไรทีละคำทีละเรื่องอย่าอ่านต่อไปนี้อย่าอ่านเฉยๆจำไว้ลูกอ่านข้อสอบทำอย่างนี้ลูกขีดเส้นใต้กาดาวดอกจันวงกลมได้หมดอ๋อเขาถามเรื่องเสียงนะเรื่องคำควบกล้ำที่ไม่มีในระบบเสียงควบกล้ำ ของค่ายไทย,ไทยถามตอบให้ครบนะไม่มีเสียงควบกล้ำในระบบเสียงควบกล้ำของคนไทยดังเดิมนักเรียนจดสูตรอยากรู้ไหมเสียงควบกล้ำดั้งเดิมของคนไทยมีเสียงอะไรบ้างท่องสูตรนี้ลูกตะพาบไปกินคนโอ้ตะพาบไปกินคนพูดสิลูกดังดัง คูณด้วยเรือลิงแหวนคูณเอาไปคูณลูกเรือลิงแหวนคูณด้วยเรือเรืออะไรลูกเรือลิงแหวนอ้าเหมือนห้าคูณสามต่อเต่ารอเรือหนึ่งเสียงเตรอพูดสิเปรเปรเกรเ <Yeah. S 1> คล <Yeah. S 1> ลิงลิงต่อเต่าเราลิงกูไม่เคยเห็นนะมีไหมตลาดบ้านไครควบกล้ำเหรอ แม่แม่เราอยากไปตราดเขาพูดอย่างนี้เหรอเขาพูดตราดมันก็ต้องบอ,อ,อกว่าตลาดไม่ใช่ลูกตลาดมันเป็นอักษรนำพิษอักษรนำออกเสียงอ่ะตัวหน้าตัวหลังหอหีบเขา้าใจไหมลูกอักษรนำไม่พูดตลาดเอไม่พูดตราดแต่จังหวัดที่เป็นรอเรืออย่างนี้มีจังหวัดอะไรลูกตราดรอลิงเริ่มที่พาพานรอลิง จังหวัดเธอพลอ,อยเยอะไงเห็นไหมครูต้องทุกทําการบ้านใช่ไหมเมืองการมีอะไรบ้างลูกมีพลอ,อยมีแม่น้าแควเขาอ่านแม่น้ําแควไหมเหรอลูกสระแอคอควายวอลแวนไม่ใช่ตัวสะกดหรอกแควเหมือนคาว,ว่าแล้วอย่างเงี้ยรอแอวอแล้วไม่โทรแล้วก็แม่น้ําแควแม่คะหนูอยากไปเที่ยวในแม่น้ําแคว แสดงว่าวอแหวนวันนี้ไม่ใช่ตัวสะกดมันเป็นควบกล้ำควบกล้ำอ่านว่าอะไรคอวอแอแควอักษรไทยเปลี่ยนหน้าที่ได้ไหมได้เมื่อกี้อวอยอยังเปลี่ยนได้เลยขยังจดสูตรคุณครูแกล้งลูกนะคะไม่ใช่แควแล้วลูกอ่านว่าแควคอวอแอแควคอควายวอแหวนเดี๋ยวดูซิมีไหม ปลาลิงไก่ลิงควายลิงสุดท้ายวอแหวนคูณคูณไม่เคยเจอเต่าแหวนพผพานแหวนปลาแหวนไก่แหวนคูเคยเห็นควบกล้ำกวางกวางเลนเดียไม่กวาดแก่งไกวคอวอลคูก็เคยเห็นเมื่อกี้นี้อู้ฉันเห็นคอวอเมื่อกี้อ่ะฉันเห็นอะไรคะฉันเห็นแม่น้ำแควสรุปในกรอบสี่เหลี่ยม ้าจดสูตรทั้งหมดนี้ควบกั้มเสียงของไทยเสียงของไทยอยู่ในกรอบอยู่ในประเทศถ้าอยู่นอกกรอบเส้นนี้เมื่อไหร่เป็นเสียงต่างประเทศฟรีวันนี้โครงการวันนี้ติวฟรีดูฟรีฟอฟันรอเรืออย่างนี้ต่างประเทศเข้าใจป่ะไม่อยู่ในกรอบในกรอบท่องว่าอะไรสูตรท่องว่าไงตะพาไปกินคนคูณด้วยเรือลิงแหวน จังหวัดตราดไหนล้องเล่นดิจังหวัดอะไรพอพานรเรืออะตราดยังไม่หมดหลูกมีอะไรบ้างอ่ะที่ออกเสียงต,ต่อเต่าเรือทางบ้านลูกที่ชมทาง ETV อยู่เร็วๆตรังตราดหมดแล้วนะเอาจังหวัดจังหวัดพอพานรเรือแพร่แพร่พระนครศรีอยุธยาพอปานรเรือ ประจวบปราจีนสมุทรปราไก่เรือกรุงเทพกระบี่ควายเรือเจ้าอ,อะไรควายเรือสมุทสงครามเก่งมากอย่าบอกสาครถ้าสมุทสาคร สาครอย่างนี้เป็นอะไรลูกเปนตัวสะกดเห็นไหมไม่เปลี่ยนหน้าที่จดสูตรหรือยังวันนี้เสียงควบกล้ามที่ไม่มีในภาษาไทยออสเตรเลียอันนี้ควบกล้ามออสเตรียอันนี้ควบกล้ามบรูไนกลกีประเทศไหนไม่มีลูกตอบข้อเก่งมากตอบสามใบไม้ลอเรือไม่มีขึ้นข้อต่อไปโครงสร้างประโยคมองหน้าครู ประโยคหนึ่งประโยคต้องมีภาคอะไรกับภาคอะไรภาคประธานกับภาคเก <Yeah. S 1> ่งมากอย่าพูดกริยานะภาคต้องพูดว่าภาคประธานกับภาคแสดงกริยามันเป็นลูกน้องส่วนหนึ่งในภาคแสดงภาคประธานมีอะไรมัง่งมีประธานกับอะไร <c oughs> ประธานกับขยายประธาน S, <S, <c oughs> <S คือ s u b j เจ t นะลูก ขออนุญาตเขียนตัวตัวย่อ s subject มันมีแค่นี้ลูกประธานกับขยายประธานภาคแสดงมีกริยาต่อด้วยขยายกริยาอย่าพึ่งจำไว้ลูกขยายกริยาเขาจะไม่ติดกริยาจำไว้เอากรรมมาก่อนแล้วก็ขยายกรรม o คือ object นะลูก object แปลว่ากรรม และตบท้ายด้วยขยายกิริยาไว้ท้ายสุดไว้ท้ายประโยคลูกเข้าใจปะเอาไว้ท้ายเช่นเด็กๆก,กินน้ำจุประธานต,ตัวไหนพูดซีประธานเวิรกรรมจุขยายอะไร กินจุคือกินเยอะหรือน้ำชื่อจุน้ำจู้น้ำจู้เหมือนน้ำเปล่าไหมลูกแม่ค้าหนูอ,อยากดื่มน้ำจู้ไม่ใช่ชื่อน้ำมันเป็นเยอะอ่ะกินเยอะอ่ะขยายการกินเข้าใจยังขยายเวิร์บเห็นไหมต้องอยู่หลังสุดจำไหมลูกจำสิ่งนี้ไว้ขยายกิริยาไม่ติดกริยานะโครงสร้างวันนี้วันเพ็ญเดือนสิบสอง นี่คืออะไรวันเพ็ญเดือนสิบอย่าเพิ่งกอไก่ข้อแรกมีแค่วันเพ็ญเดือน12ขาดอะไรอ่ะครูไม่ช่วยเธอทำเองโครงสร้างข้อไหนต่างจากพวกอันนี้ขาดอะไรครูไม่รู้คิดเองน้ำนองเต็มตะลิงน้ำทำการนอง เราทั้งร้ายชายยิงเนี่ยทั้งท่อนเนี่ยเป็นประธานสนุกกันจริงว่าลอยกระทงใครสนุกอะ่ะเฮ้ยใค,ใครสนุกนี่คือขาดเวริร์บข้อ1ขาดกริยาแต่ข้อ2มีครบประธานทำกริยานองตอบข้อไหนที่โครงสร้างต่างข้อ2เพราะข้อ3、4มมันขาดมันไม่ครบมันเป็นกลุ่มคำจด หนึส,สี่เป็นกลุ่มคำแต่ข้อสองเป็นประโยกเข้าใจยังเป็นวลีหมดเลยข้อหนึ่งก็วลีหนูอยากรู้ไหมลูกเขาชื่ออะไรวลีขึ้นต้นด้วยวันก็เป็นคำนามวลีเล่าสรรพนามวลีขึ้นต้นด้วยสิ่งใดก็เป็นสิ่งนั้นสนุกกันจริงกริยาวลีเข้าใจไหมลูกจำไววนะพาคแสดงอันนี้สนุก ตอบข้อสองนะวิธีการดูโครงสร้างประโยควันนี้ครูสอนในช่วงแรกนี่ยเไหมรู้จักโครงสร้างประโยคโครงสร้างพยางพื้นฐานก่อนนะตอบข้อสองนะข้อต่อไปข้อ5เพราะหนูจำไว้ลูกคำเจ็ชนิดมันเปลี่ยนหน้าที่ได้จดสูตรนักเรียนชมทางบ้านจดไว้จดจดลูกอย่าเพิ่งเล่นเกมเอาเกมวางก่อนเอามือถือวางอย่าเพิ่งเล่นมือถือนะลูก ดูบงกาเรากำลังเรียนภาษาไทยกันอยู่เนาะลูกๆบอกครูสิคำเจชนิดมันเปลี่ยนหน้าที่ได้ไหมเพราะปกติเป็นสันธานคอนจังชันสันธานวันนี้ใครต่างจากพวกไม่ใช่สันธานทำนองเพลงนี้ทำมันเพราะจริงๆอันนี้เป็นเวิร์บทำอาการเพราะฉันนอนสมพอผิดไข้อันนี้เป็นอะไรลูกเพราะบุพ,พบทเพราะพิดไข้ไม่ใช่ประโยคฉะนั้นอันนี้จึงเรียกบุพ,พบท บุบพพบทเอาไว้เชื่อมคำลูก <aid> เขาอ้างว่าทำการบ้านไม่ไม่เสร็จเพราะฉันอันนี้ก็เข้าขายบุ <govern> บบพบทอย่างข้อ4ี่เนี่ยไม่เป็นสันธานใช่ไหมก็ตัวเชื่อมอันนี้ก็เชื่อมคําอันนี้เชื่อมคําอันนี้เชื่อมประโยค2 3 4อย่างนี้เราเรียกว่าตัวเชื่อมลูกอย่างนี้ต้องตอบ1เพราะข้อหนึ่งไม่ใช่คําเชื่อมข้อ1เป็นภาคแสดงเป็นเวริร์บอีนน้อยังยังเชื่อมคอํายังเชื่อมคําอันนี้เชื่อม ประโยคตอบหนึ่งเพราะข้อหนึ่งเป็นกริยานะคะมันเปลี่ยนหน้าที่แล้วตอบหนึ่งเพราะนะคะเมื่อกี้จดว่าไงนะลูกคำเจ็ดชนิดเปลี่ยนหน้าที่ได้ไหมได้ข้อที่6สุวรรณหงทรงผู้ห้อยจากคำพันธ์นี้กล่าวถูกต้องสุวรรณหงทรงผู้ห้อยหนูตอบสิลูกสัมผัสอักษรเด่นเด่นไหม ไม่เห็นจะเด็นเลยอักษรนาฏการแปลว่าการเคลื่อนไหวจท์ถ้าข้อสอบออกคำนี้แปลว่าเคลื่อนไหวเล่นเสียงคู่สระกับสัมผัสวรรณยุกตอบอะไรคู่สละรู้จักคู่ไหมมองครูรี่อะคู่กับใครรู้ไหมลูกอ่ะอ่าอีคู่กับใครเดาสิอ,อ,อีสั้นกับยาวไงคำว่าคู่สละแปลว่าค,ค,คู่สั้นยาว ออาอีอีอ,อ,อ,อืออูอูพวกนี้เข้าใจไหมลูกหนูถามว่าอากับอาอะไรต่างกันออาอะไรลูกทำไมเขาเรียกว่าฉันว่าเสียงสั้นเรียกเธอว่าเสียงยาวการออกเสียงเป็นยังไงลูกเออการออกเสียงสั้นกับออกเสียงยาวมันคืออะไรล่ะเวลาไงลูก สระเสียงสั้นคือเวลาออกเสียงมันสั้นนิดเดียวสระเสียงยาวเวลามันยาวแค่นี้เองเราจบนั่นเองจดลงไปสระสั้นยาวก็คือเวลาต่างกันปบพ้อสามนะคู่สระมีเล่นคู่สระสั้นยาวไหนหายคู่สิคู่สั้นยาวตรงไหนใครเจอสั้นยาวเป็นคู่กันอย่างอาอาอีอีอย่างเงี้ยสู่กับ พูเก่งมากเล่นอูอูกันก่อนจบในรายการในวันนี้เนี่ยภาพรวมของภาษาไทยนะฮะวันนี้สรุปก็คือเรื่องอะไรก่อนลูกพยางแล้วก็เรื่องอะไรคะคำเดี๋ยวก่อนคำเนี่ยคุณครูสอนวิธีการสร้างไงลูกสมสอนสามสมาสนทิประโยคเป็นไงประโยคต้องมีภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงโอเคแลเดี๋ยวค่อยไปดูพวกบทความหรือเรื่องอื่นๆค่อยเก็บตก พบกันโอกาสหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนก,อกับรายการสวัสดีค่ะนักเรียนน้หมดทำความเคารพอขอบคุณครับ,บ,รบการเรียนรู้คือสิ่งที่ช่วยให้เราจดจำแต่การมุ่งมั่นพยายามคือสิ่งที่ช่วยให้เราก้าวถึงฝันหากมานะ้าบากบัน่น เพียรพยายามโอกาสที่ฝันไม่ไกลเกินเอื้อมครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วที่ท็อปและพี่ๆทีมงานติวเข้มเติเมเต็มความรู้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับจะทาให้เราจดจ่อต่อเนื่องจำไว้ลูกจะทําให้สมาธิยาวขึ้นถ้าหนูอ่านอย่างเงี้ยหนูเคยอย่างเงี้ยรู้ว่าดต้องเคยอ่านไปเรื่อยๆด้วยสายตายอย่างเงี้ย